เห็นข่าวของพี่แจ๊คชวนชื่นแล้วก็น่าสงสารนะครับเคยไปเจอกันในกองถ่ายถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งก็ตัวจริงๆพี่แจ๊คเป็นคนน่ารักครับก็ตลกอย่างนี้เห็นในนั่นแหละนะแต่ประเด็นนี้คือผมนี่ก็อึ้งเหมือนกันเนาะถ้าเกิดบันดีคือดีจะมี FC ดนลงมาขอรูปพันได้แต่ผมเห็นหน้าพี่แจ๊คหน้าก็ตกใจนะไม่นึกว่าผู้หญิงจะมาจับจริงครับคือเราต้องเข้าใจอันนึงนะบริบททางสังคมคุณจะไปขอจับไข่ใครเนี่ยคุณจะไปขอจับไข่ใครเนี่ยมันก็ต้องเป็นผัวเป็นแฟนเขาหรือเปล่าศิลปินดาราที่ไหนเขาไม่มีนะครับให้ไปจับได้ขนาดนั้นอันนี้มันคือการกระทำที่เป็นการคุกคามทางเพศเมื่อเป็นการกระทำที่เป็นการคุกคามทางเพศครับมันมีกฎหมายควบคุมกำกับดูแลอยู่ก็คือประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยแหละครับมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือพี่แจ๊ดยินยอมให้มีการรูปไล่จับไข่ได้แต่อันนั้นก็เป็นความผิดลาหูโทษนะครับเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา388กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทางกำนันโดยเปลือยเปิดเผยเรือนร่างหรือกระทำการลามกอย่างอื่นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมันก็คือข้อหาเดียวกับที่เราเห็นเอาใส่ชุดชั้นในแล้วไปอาบน้ำล้างรถโชว์นั่นแหละครับนั่นแหละข้อหาเดียวกันกระทำการลามกอย่างอื่นปรับ 5,000 แต่ถ้าคุณแจ๊ดไม่ยินยอมแล้วเขาเอาเรื่องดำเนินคดีนั่นคือการกระทำอนาจารต่อคนอื่นซึ่งการกระทำอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000200,000 เลยนะพี่น้อง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ 200,000 ตัวนี้ไม่สามารถจ่ายเงินและยอมความได้ด้วยเพราะกระทำการในที่เราโหนฐานคนทั่วไปพบเห็นหมดเลยอ่ะมันอายมันมีความอับอายเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคลิปตัวนี้เราคิดจะไปเรียนแบบแฟนคลับพี่แจ๊ดไปขอจับดาราที่ตัวเองชอบจับตรงนู้นตรงนี้บอกเลยครับไอ้จับนะมันจับได้แต่หลังจากจับแล้วจะต้องเข้าไปจับต่อในเรือนจำนะจ๊ะอันนี้เราลงฝากไว้สำหรับใครนะครับถ้าชอบกดติดตาม YouTube Channel ฟันเสร็จ Facebook Channel คู่ใจเรามี TT ด้วยนะครับกดติดตามกันได้ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ